บุญกับแฟนคลับค่ะแล้วก็ฉลองกับเพื่อนๆนิดหน่อยค่ะครบ20ปีแล้วค่ะก็รู้สึกว่าโตขึ้นก็ต้องรับผิดชอบงานมากยิ่งขึ้นค่ะเห็นว่าเพื่อนๆมีเซอร์ไพรส์แบบจัดเค้กหลายก้อนมากใช่ค่ะก็เป็นปีที่มีเซอร์ไพรส์เยอะที่สุดแล้วค่ะจากทั้งเพื่อนจากทั้งครอบครัวด้วยค่ะครอบครัวให้อะไรเป็นพิเศษไหมคะคุณแม่ค่ะพี่เมธเพิ่งซื้อ iPhone 7ให้ค่ะโอ้อันนี้เป็นเราอยากได้หรือว่าเราค่ะก็หนูก็บ่นๆว่าอยากได้ตั้งแต่ข่าวออกมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่เมย์เขาก็บอกว่าเนี่ยอย่าเพิ่งซื้อโทรศัพท์ใหม่นะเดี๋ยวพี่ซื้อให้เองนะคะก็ดีใจค่ะปกติเขาไม่ค่อยซื้ออะไรให้หนูเท่าไหร่ค่ะเป็นปีแรกที่เราทั้งคู่ทำงานด้วยค่ะแล้วก็เขาก็เลยเริ่มแบบซื้อของขวัญให้เราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเขามาปรึกษาเราบ่อยไหมครับพี่เมย์ช่วงนี้กำลังอินเลิฟค่ะก็จริงๆไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ปรึกษากันเป็นเรื่องเขาจะปรึกษากับหนูตื้นๆมากกว่าอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะไฟเขียวไหมครับกับอลิสหนูไฟเขียวกับทุกคนอยู่แล้วค่ะใช่หนูจริงๆหนูสนับสนุนให้พี่มีความรักอยู่แล้วถ้าพี่มีความสุขก็ดีใจค่ะแล้วตัวของหนูตอนนี้ของหนูโสดค่ะไม่มีอะไรค่ะแล้วแบบกับพี่แฟนเก่ากับแมนใช่ยังได้ติดต่อกันอยู่ไหมครับกับแมนก็เป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นเพื่อนกันมานานคือห่างกันมาได้5เดือนแล้วค่ะประมาณ 4-5 เดือนแล้วมันเกิดจากอะไรค่ะก็จริงๆก่อนหน้านี้เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนมาชอบกันแล้วก็สนิทกันจนมันมีความรู้สึกว่าเหมือนตอนเป็นเพื่อนมันดีกว่าเหมือนกับว่าตอนนั้นเราเหมือนให้คำปรึกษากันได้โดยที่เราไม่ต้องแบบไปเจ้ากี้เจ้าการกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าก็เลยคิดว่ากลับไปเป็นเพื่อนกันดีกว่าเขายังมีทักทายหรือแบบมาอวยพรวันเกิดจนเขายังจำได้ไหมครับเขายังอวยพรวันเกิดเหมือนเดิมเขายังโทรมาค่ะบอกว่าเขาไม่ได้ลืมนะเขาแค่ตื่นสายอะไรอย่างเงี้ยมันพอกลับไปเป็นเพื่อนมันสนิทใจเหรอคะเพราะเราเคยผ่านเป็นแฟนกันมาแล้วจริงๆก็ตอนแรกๆก็ยังแบบว่าตอนแรกก็ยังต้องเป็นช่วงทําใจนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เพิ่งเปลี่ยนกลับมาแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าปกติแล้วความรู้สึก2คนมันตรงกันใช่มั้ยคะตอนที่เราตกลงเป็นเพื่อนความรู้สึกเรามันตรงกันใช่มั้ยคะใช่ค่ะความรู้สึกเราคือหลังๆเราเหมือนทะเลาะกันบ่อยอะไรเงี้ยเหมือนคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตกลงกันมากกว่าไม่ได้มีฝ่ายไหนที่เป็นคนอยากจะเลิกคนเดียวอะไรตอนนี้เราเปิดใจกับใครไหมค่ะก็จริงๆก็ไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงทำงานไปก่อนยังติดตาม IG อะไรของพี่เขาอยู่ไหมครับเอาติดตาม IG เหมือนเดิมเป็นเพื่อนกันหมดทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยค่ะใช่เปิดตัวแฟนใหม่แล้วใช่เปิดตัวแฟนใหม่แล้วก็ตอนดูมันมีสะเทือนใจจี๊ดหรอไม่หรอกก็ยินดีกับเขาค่ะเขาแบบเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาแบบมีความรักครั้งใหม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีกับเขาแล้วเขามาตอบใจเขาก่อนเขาจะมีเขาได้มาปรึกษาไปเปลยกับเราก่อนไหมว่าเขาเปลยหมดนี่เราเริ่มมีคนคุยแล้วนะอะไรเงี้ยเราเริ่มแบบว่านี้แล้วนะอะไรเงี้ยหนูเหมือนเราเหมือนเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเลยค่ะส่วนตัวน้องมูรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นไหมครับเพราะบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นลูกเจ้าของโรงพยาบาลไม่หนูไม่ทราบค่ะไม่รู้จักกับผู้หญิงแต่ที่เราเลิกกันไม่เกี่ยวกับน้องเขาไม่เกี่ยวค่ะใช่ไม่เกี่ยวกับบุคคลที่3เลยค่ะแต่หลายคนก็ยังว่าแบบเขาจะคบกับใครก็ยังดูหวานเหมือนกับเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แมนเขาเป็นคนโรแมนติกอยู่แล้วเขาเป็นคนแบบว่ารักใครเขารักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเขาเวลาเขามาบอกเราเรื่องแฟนใหม่เรายินดีรับฟังอ่ะเราก็ยินดีรับฟังนะคะเราคือยังไงเราก็เป็นคนที่รู้สึกดีต่อกันอะไรเงี้ยเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฉันหมั่นไส้ฉันอิจฉาอะไรเงี้ยไม่อะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงก็ยังหวังดีต่อกันตกลงกันไว้แล้วว่าเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยมีอะไรให้ช่วยก็บอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะมีครับนั่นน่ะสิมีคนมาจีบมั้ยคะมีก็จริงๆก็มีบ้างแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมมากกว่าค่ะใช่ก็ลุ้นกันเนาะว่าจะเป็นใครค่ะ